สวัสดีค่ะได้เวลาข่าวแจ๋วได้ใจกับดาวอภิสรากันแล้วนะคะข่าวแรกค่ะเราไปบิ๊กคลีนนิ่งกับพี่จาบ้าพลังทั้งพูดทั้งร้องทั้งเต้นไม่มีหยุดค่ะนี่แหละค่ะพี่จ่าจอมบิ้วแห่งราบ11ที่นัดกับเจ้าหน้าที่กทม.และจิตอาสามาเก็บกวาดครั้งใหญ่ที่ชุมชนเคหะทุ่ง2ห้องเจ้าค่ะโอ้โหขนาดจะกวาดยังต้องมีท่ามันๆตามพี่จ่าตอนโกยขยะพี่จ่าก็ชวนคุณยายมายึกยักอยู่บนกองขยะยึกไปยักมาก็เลยเสียท่าแบบเนี้ยมันจริงๆค่ะขอให้รอยยิ้มอยู่กับคนไทยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจำชื่อให้ดีจ่า11ชัยนัทปีนี้รับ2ขั้นแน่นอนค่ะคราวนี้ไปแอลเมืองเหนือกันบ้างนะเจ้ากระเจ้าไปแอลมาแล้วนะเจ้าม่วนขนาดทำข่าวแจวพาเที่ยวงานพืชสวนโลกเมืองเจียงใหม่วันก่อนเจ้าน้องดาวอภิสรากับปุ๊กสมาพรก็เหลือไปปะอ้ายปลอบประพรนิ่งเพื่อนจ่าเฉยเลยเก็บภาพมาฝากเก็บตกเนี่ยละจ้าแม่ก็แถวเนี้ยบอนไซแพงจะตายนี่ถ้าปลอบประพรนิ่งไม่ยืนเฝ้าป่านนี้พวกมือบอนอย่างอีตาเอกวิชัยย่องมาแอบเด็ดไปแล้วชัดใครไปเที่ยวงานราชพฤกษ์นะคะอย่าลืมไปถ่ายรูปกับรปภ.นิ่งเขาเป็นญาติของจ่าเฉยและที่สำคัญอย่าไปเด็ดดอกไม้ต้นไม้ของเขานะคะต้องช่วยกันรักษาเอาไว้ค่ะงานมีจนถึง14มีนาคมที่เชียงใหม่ค่ะต่อกันด้วยพี่ตำรวจจราจรขาแดนซ์จากฟิลิปปินส์นะคะไม่แพ้เมืองไทยแดนซ์กันจนได้ดิบได้ดีไปดูกันค่ะก็พี่รามิโรจราจรขาแดนซ์แห่งเมืองปาเซฟิลิปปินส์ที่แดนซ์จนเป็นข่าวไปเมื่อเดือนมิถุนายนนะสิคะเดี๋ยวนี้โอ้ได้ใหญ่เข้ากรุงแล้วนะจ๊ะช่วงนี้คริสต์มาสมาแรงก็เลยสวมวิญญาณลุงซานต้ายืมลีลาแดนซ์พี่ไมเคิลแถมยังสอนเพื่อนโปลิสมานิลาแดนซ์อีกด้วยโอ้โหจริงค่ะความสนุกไม่เลือกพื้นที่นะคะมีความสุขกับงานที่ทำและชีวิตก็จะมีความสุขค่ะมาดูคำคมที่มีคำว่าแจ๋วกันบ้างนะคะแจ๋วที่ไทยร่วมใจฝ่าวิกฤตแจ๋วที่จิตของทุกใจได้อาสาแจ๋วที่เรากอดคอฝ่าฟันมาอยากบอกทุกคนว่าแจ๋วจริงๆขอบคุณค่ะคุณภัยรัตน์สุขไทยจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะวันนี้หมดเวลาของดาวอภิสราและเก็บตกแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของคลิปรับรางวัลด้วยค่ะเก็บตกจบ